ไปที่ราชบุรีค่ะกับเรื่องของเจ้าตัวเล็กในวอข้างหลังเราเนี่ยนะคะที่มีคนเขาขับรถผ่านแล้วเจอน้องวิ่งเท้าเปล่าอยู่ข้างทางร้องไห้กระจองงอแงเลยน้องเนี่ยตัวอวบขาวใส่ชุดสวยหน้าตาดีลักษณะก็คือมีพ่อแม่เลี้ยงแน่ๆแต่กลางค่ำกลางคืนมืดขนาดนี้ทำไมมาเดินมาวิ่งร้องไห้อยู่คนเดียวพ่อแม่ไปไหนดูภาพเหตุการณ์หน่อยค่ะเฮ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่นมารอใครลูกโอ้ดูที่นี่ลูกนุ่นมารอใครลูกนุ่นมารอใครลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนุ่มนุ่มนุ่มโอ้ไม่ก็เฮ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่นมารอลูกโอ้ทำไงดูถามสิอวบเป็นปล้องเลยอ่ะเลี้ยงมาอย่างดีแน่นอนไม่มีร่องรอยยุงกัดอะไรเลยแต่มาเดินเท้าเปล่าต่อแตะอยู่ตรงนี้นะคะคือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกนี่เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์เจอตอนกลางดึกนะคะเขาเนี่ยมากับหัวหน้าเป็นคนเห็นแล้วก็บอกว่าเด็กๆเขาเลยเลี้ยวรถกลับมาดูใจเนี่ยคิดไปแล้วว่าผีหรือเปล่าเด็กที่ไหนจะมาวิ่งกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ปรากฏเอ้าเด็กจริงอันนึกไปอีกทีหรือว่าเป็นโจรเอาเด็กมาล่อให้จอดรถเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะแต่จะไม่ลงไปดูก็ไม่ได้เพราะเด็กเล็กมากนะคะปรากฏว่าโอ้โหดีนะที่ตัดสินใจลงไปดูไปช่วยเพราะว่าไม่ใช่ลูกโจรน่ะเด็กวิ่งอยู่คนเดียวจริงๆนะคะแล้วก็เลยเดินถ่ายวิดีโอแล้วก็ตะโกนเพราะว่ามีบ้านคนอยู่ใกล้ไงคะถามว่าลูกใครหลุดออกมาจากบ้านหรือเปล่าเผลอเปิดประตูทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเห็นมีห้องแถวอะประตูใหญ่ปิดแต่ประตูเล็กมันเปิดอยู่พ่อเด็กวิ่งออกมานี่เสื้อส้มที่เห็นไม่ใช่พ่อเด็กนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าตัวน้อยคนนี้เขาบอกว่าตอนที่พ่อเด็กวิ่งออกมาเนี่ยอาการก็คือมึนเมาพ่อเด็กยังหนุ่มอยู่เลยอายุแค่20-21ปีบอกกับเขาว่าออกไปซื้อของข้างนอกมาก็สงสัยว่าอาจจะเปิดประตูทิ้งไว้ไหมลูกก็เลยวิ่งออกมาแบบนี้นะคะลองฟังจากเจ้าตัวหน่อยค่ะผมไม่ได้ทำคลิปนะครับพี่นี่คือเรื่องจริงนะครับผมเจอเมื่อคืนจะผมก็มองกระจกครับเฮ้ยเด็กจริงว่ะแล้วเดินออกมาทางลัดยางเดินออกมาทางลัดยางผมก็เลยเลี้ยวหัวกลับแต่ทีแรกหัวหน้าผมไม่ให้กลับเขากลัวสองอย่างคือหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนเพราะเด็กที่ไหนจะมาอยู่ใต้ต้นไม้ตอนคืน2อาจจะเป็นนกต่อพ่อของน้องอ่ะเมาอาการเมานะครับบอกว่ามันออกไปซื้อของข้างนอกผมพูดอย่างนี้เมื่อคืนน่ะพอเด็กยังก้มกราบผมเลยเมื่อคืนเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือฝั่งเจ้าตัวเล่านะแล้วก็เพื่อนบ้านก็คุยกับผู้สื่อข่าวเราเอาไว้บอกว่าน้องน่าจะเดินออกมาเองแหละเพราะว่าเดินได้แล้วตอนนี้คุณชินอยู่ในพื้นที่ละตรงจุดที่พบเด็กที่ใกล้ๆบ้านนั่นเองนะคะสดจากที่จริงค่ะเชิญเลยครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะฮะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากทีมข่าวเวิร์กพอยต์ลงพื้นที่ตามหาคุณย่าของน้องและก็น้องรวมถึงคุณพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นถนนที่กำลังมุ่งหน้าไปยังศูนย์กระจายสินค้านะฮะจุดที่เขาเจอเด็กและก็จากการสอบถามข้อมูลทีมข่าวทราบว่าพ่อน้องเนี่ยรักน้องมากๆเลยฮะอายุเพียงแค่ขวบกับ4เดือนเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเรานะฮะทีมข่าวเนี่ยคือคุณเอ๊ะภาพิมลทีมงานเปิดภาพหน่อยไปที่ห้องเช่าตรงจุดนี้ที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีฮะจะไปคุยกับพ่อเด็กหน่อยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ไม่เจอตัวครับประตูห้องเนี่ยล็อกปิดตายเพราะว่าพ่อของน้องออกไปทำงานข้างนอกและคาดว่าน่าจะเอาน้องไปด้วยไปถามเพื่อนบ้านกันหน่อยฮะคุณรำพึงอบเชยที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ย2-3 วันที่แล้วคุณพ่อก็บ่นร่ำๆว่าเขาทำงานหนักนะฮะก็คือทำงานตอนเช้ากลับมารับลูกตอนเย็นเนี่ยก็เลยอยากจะหาคนเนี่ยมาเลี้ยงน้องให้แทนด้วยนะฮะเคยมาสอบถามคุณรำพึงแล้วรอบนึงแล้วก็เพื่อนบ้านหลังอื่นๆหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่สะดวกครับทีนี้แต่ละวันเนี่ยคุณพ่อเขามีอาชีพขายไก่ต้มคุณผู้ชมครับไปขายไก่ต้มอยู่ตามตลาดนัดตามหมู่บ้านคือตะเวนรถจักรยานยนต์นะฮะไปขายของส่วนน้องเนี่ยก็จะเอาไปให้กับแม่ของคุณพ่อเนี่ยคือคุณย่าของน้องเนี่ยไว้ที่ตำบลหนึ่งและพอเย็นเนี่ยก็รับกลับมาใหม่ส่วนห้องนี้อยู่กัน3คนนะฮะอยู่ทั้งคุณพ่อวัย21ปีอยู่ทั้งลูกและก็อยู่ทั้งภรรยาใหม่นะครับซึ่งคาดว่าจุดที่น้องพัดหลงออกมาเนี่ยน่าจะเดินมาเองครับเพราะว่าในวันนั้นประตูเล็กเนี่ยมีการเปิดเอาไว้อย่างแน่นเปิดเอาไว้นะฮะน้องอาจจะออกมาได้ไปฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่ากันหน่อยฮะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคุณเอฟพาพี่มนนะฮะไปเจอตัวของคุณย่าและก็ตัวของน้องแล้วโอ้โหสุขภาพร่างกายน้องเนี่ยแจ่มใสแข็งแรงมากๆเลยนะฮะขณะที่คุณย่ารู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็บอกว่าขอบคุณโซเชียลขอบคุณผู้ชายที่ช่วยเหลือดูแลน้องเอาไว้แล้วก็พามาส่งพ่อนะฮะมิฉะนั้นเขากลัวเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่มาเจอในตอนกลางดึกจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะและถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G ครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องชินนะคะอย่างน้อยก็โล่งใจที่เด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆก็คือคุณพ่อเลี้ยงอย่างดีแล้วก็รักมากดูลักษณะน้องก็รู้เพียงแต่ว่าก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเผลอนิดเดียวไม่ได้เนาะเลี้ยงเด็กนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะ